นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างขนมปังใบเตยไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและวิธีการทำนั้นเริ่มจากใส่แป้งข้าวโพดลงในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นนม UHT รสจืดและน้ำมะพร้าวนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มและเนื้อมะพร้าวอ่อนคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำในส่วนของขนมปังกันต่อเลยเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งเกลือป่นนมผงน้ำตาลทรายผสมพอเข้ากันค่ะเติมไข่ไก่น้ำใบเตยและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนแป้งเนียนตัดก้อนแป้งให้มีน้ำหนักประมาณ500กรัมรีดก้อนแป้งให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตักไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนหุ้มและปิดตะเข็บให้สนิทพับก้อนแป้งวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ผักจนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเพียงเท่านี้ก็จะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูนี้ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ใจกลางสุขุมวิทค่ะแล้วก็ร่มรื่นมากๆนะคะอยู่กันที่ร้านอรรถรสดีครับเป็นไงครับรสเป็นไงครับเชฟรสชาติอร่อยมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะอันนี้เป็นข้าวนินมณีครับข้าวนินมณีเหมือนท้าพายมณีไหมคะ ไม่ใช่ครับสีจะออกเป็นสีดำอะไรจะว่าเป็นสีนินไงฮะตอนนี้คือข้าวคลุกน้ำพริกปลาสลิดฮะนี่บางบ่อใช่ไหมคะครับบางบ่อบางบ่อก็อร่อยบางบ่อก็ไม่อร่อยแต่บางบ่อนี้อร่อยค่ะอันนี้นะคะเชฟหาอันนี้ข้าวปลาทูหอมครับแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นอันนี้เป็นน้ำพริกมะม่วงครับเอามาแก้มอุ้ยแต่ละเบลเป็นคนชอบทานมะม่วงมากแล้วก็ชอบทานกะปิมากเบลขออนุญาตคำใหญ่ๆได้ไหมคะใหญ่ไปค่ะใหญ่ไปเหรอไม่สวยเหรอใช่ค่ะไหมขออนุญาตนะคะครับน้ำพริกกะปินี่ตำนานไหมคะมีเรื่องข้าวเชฟคะข้าวนี่อร่อยเลยนะแบบมันจะไม่แฉะใช่มันไม่แฉะแล้วคือพอตักขึ้นมากับปลาทูนะคะบวกกับมะม่วงกะปิอันเนี้ยชอบมากเลยอ่ะในสามเมนูเนี่ยน้องเบลชอบเมนูไหนมากที่สุดชอบเมนูนี้มากสุดเพราะรู้สึกว่ารสชาติความเป็นไทยกลมกล่อมมากบวกกับชอบกินปลาทูอยู่แล้วแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะม่วงแล้วก็มีกะปิแล้วก็เผ็ดๆหน่อยซึ่งรสชาติลงตัวแล้วยิ่งนี่เลยนะคะเชฟขาถ้าได้ข้าวเอไรซ์นะคะไปปรุงคู่กับอาหารจานนี้นะคะเบลเชื่อว่าเชฟก็ต้องชอบอยู่เหมือนกันนี่นะคะข้าวเอไรซ์นะคะเป็นข้าวที่เกษตรกรชาวไทยนะคะผลิตแล้วก็เอาให้ทกสเนี่ยนำมาขายทั่วประเทศเลยนะคะที่ทกสทุกสาขาถ้าได้ซื้อข้าวเอไรซ์นะคะก็เหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยเชฟค่ะงั้นวันนี้เบลขอถามเชฟเลยละกันว่าเชฟอยากจะลองมาใช้ข้าวเอไรซ์ไหมคะน่าลองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันนะคะไปเลยนะคะเดี๋ยวให้เชฟหุงรอเลยค่ะเป็นแพ็คสุญญากาศจะได้ไม่ป้องกันมอดใช่ไหมคะป้องกันมอดเม็ดสวยนะคะคือเหมือนคัดมาแล้วข้าวได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์นะคะมีกลิ่นหอมมากเลยเชฟแล้วก็ข้าวเรียงตัวสวยเลยใช่ไหมคะแบบนี้ข้าวเป็นอันนี้ก็ไม่แฉะเกินไปด้วยครับก็วิธีการทำข้าวปลาทูหอมนี่เริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มจากการทอดปลาทูพอเสร็จแล้วเราก็มาล้อหลังจากนั้นก็ยังไงต่อคะข้าวเอไรซ์ที่เราหุงเสร็จแล้วปุ๊บใส่ลงไปป้าบก็คลุกใช่ไหมคะเวลาคลุกก็อย่าให้ข้าวเป็นก้อนกอดกันเป็นก้อนให้ข้าวเรียงเม็ดนะฮะพอเราคลุกเสร็จปุ๊บค่ะก็ใส่จานใช่ไหมคะใส่จาน
ีเครื่องเคียงก็คือน้ำพริกมะม่วงแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็มะม่วงซอยนะคะไว้ข้างช่างอ๋อมันประมาณนี้น่ากินเหมือนเดิมเลยอ่ะเพิ่มเติมคือความหอมของข้าวที่ดูน่าอร่อยมากขึ้นงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมข้างนอกกันนะคะได้มาแล้วค่ะเมนูปลาทูหอมนะคะจากข้าวเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำแต่คุณภาพนะคะคุณภาพตาเป็นไงบ้างคะเชฟเม็ดข้าวก็สวยดีครับเป็นเม็ดเป็นตัวดีครับเป็นเรียงตัวกันสวยแล้วเมื่อกี้ที่เราแบบหอมก็คือมีหอมเป็นข้าวจริงๆเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าจะแตกต่างกันยังไงนะคะข้าวมีความนุ่มครับแล้วก็มีหอมนิดๆฝีมือของเชฟเนี่ยคือมันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะบวกกับข้าวเอไรซ์เข้ามาเนี่ยความหอมความนุ่มได้ว่าลงตัวมากๆเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเชฟมากเลยนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็ทำเมนูอร่อยๆแล้วก็สอนน้องอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะก็ขอมอบกิฟต์เซตนะคะข้าวเอไรซ์มอบให้ไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเอไรซ์นะคะเป็นข้าวจากเกษตรกรชาวไทยนะคะอุดหนุนเอไรซ์นะคะก็เหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยนะคะหาซื้อได้ที่ทกสทุกสาขานะคะวิธีการหุงก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเชฟหุงข้าวตามปกติข้าวเท่าไหนน้ำเท่าไหนน้ำก็เท่านั้นครับก็คือจะได้ไม่แฉะนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเรียงตัวสวยแบบนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์ค่ะชื่อนางสาวอริยายาน้อยค่ะอยู่ปวช.1ค่ะอายุ17หนูชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าพ่อชอบทำอาหารด้วยก็เลยทำกับเขามาตั้งแต่เด็กประมาณป.2 ป.3 อะค่ะเมนูแรกที่ทำก็คือไข่เจียวค่ะไม่อร่อยกินไม่ได้จากไข่เจียวก็เปลี่ยนเป็นข้าวผัดกะเพราหมูสับอย่างเงี้ยค่ะเมนูที่หนูแบบชอบกินอย่างนี้ก็ทำกินเองที่ไม่อยากไปซื้อเมนูแรกที่หนูทำให้พ่อกินก็คือเรียกว่าอะไรเต้าหู้น้ำแดงพ่อก็บอกอร่อยเพราะตอนนั้นเด็กไงเขาก็แบบอร่อยแหละพอเริ่มชอบทำอาหารมากขึ้นทำบ่อยขึ้นก็เลยแบบอยากเป็นเชฟอะไรอย่างงี้เพราะแบบเห็นพ่อทำบ่อยก็เลยอยากทำเหมือนพ่อแบบหนูคิดว่าอาชีพเชฟเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำอาหารให้คนชิมได้แต่ละคนก็โอเคเพราะสมมติแบบทำให้เขากินแล้วมันอร่อยเขาก็มีความสุขกันใช่ไหมคะก็อยากเป็นบาร์ดังนั้นหนูก็ไม่คิดว่าแต่ที่จะแบบเป็นอย่างนี้เพราะว่าคิดว่ามันไม่ดีเพราะว่าแบบเด็กปวช.หรอแต่ว่าตอนนี้เข้ามามันก็ปกติอาจจะดีกว่าสายสามัญด้วยสายสามัญก็จะเรียนแต่แบบในหนังสือไม่ได้แบบมาใช้จริงๆอาจจะใช้จริงในบางวิชาแต่ว่าถ้าสายอาชีพคือได้ทำมันจริงๆแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงๆตอนแรกที่มาเรียนเพราะว่าเพื่อนแนะนำมาแล้วแบบตอนแรกหนูก็ชอบอาหารเลยอยากมาเรียนด้วยก็เลยบอกแม่ให้มาสมัครเรียนให้หน่อยตอนที่มาเรียนวันแรกก็ดีกว่าที่คิดไว้หนูว่าโรงเรียนนี้เขาเน้นพวกทำอาหารมากกว่าตอนนี้ก็ทำได้หลายอย่างอยู่พวกแกงส้มแกงระแวงอะไรพวกนี้ค่ะแบบแกงที่แบบไม่ค่อยรู้จักอะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็ทำได้หนูก็เคยทำแกงระแวงให้แม่ลองชิมอยู่เหมือนกันก็เขาก็บอกก็อร่อยดีก็คล้ายๆแกงเขียวหวานอะไรประมาณนี้ค่ะถ้างั้นวันนี้ทดสอบฝีมือนิวเชฟกันหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะมีวัตถุดิบให้เอาไปทำอาหารลองไปคิดดูว่าเราจะทำอะไรรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและโจทย์ของเราก็จะมีปีกไก่ตอนกลางน้ำตาลปี๊บแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูบะหมี่ไก่พะโล้นะคะส่วนผสมก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยผงพะโล้ที่โขลกไปแล้วนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแป้งข้าวโพดละลายน้ำค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเห็ดหอมที่แช่น้ำไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะน้ำมันค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะขั้นตอนแรกก็ตั้งไฟนะคะเพื่อผัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยผงพะโล้ที่โขลกไว้แล้วค่ะ
ค่ะพอพันเริ่มหอมก็ใส่น้ำตาลปี๊บต่อเลยค่ะพอน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายก็ใส่ไก่ลงไปต่อเลยค่ะพอไก่เริ่มสุกแล้วก็เตรียมใส่เครื่องปรุงเลยค่ะใส่ซอสญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมต่อค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหอมต่อเลยค่ะใส่น้ำมันงาต่อเลยค่ะสุดท้ายใส่น้ำเปล่าค่ะใส่น้ำปลาเสร็จก็ตั้งเคี่ยวไก่ไปเรื่อยๆเลยค่ะเคี่ยวจนได้ที่เลยนะคะน้ำจะเปลี่ยนสีเข้มกว่านี้ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมหลังจากที่น้ำพะโล้ได้ที่นะคะก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำค่ะเทคนิคก็จะต้องคนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยตอนนี้น้ำพะโล้ก็เริ่มข้นแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จัดจานเสิร์ฟค่ะในจานมีไม่มีกึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะแล้วก็ตักน้ำพะโล้นะคะใส่ในจานเลยค่ะแล้วก็ตักไก่ใส่แล้วก็ใส่เห็ดหอมต่อเลยนะคะจะมาราดน้ำอีกรอบนึงนะคะกระเทียมเจียวนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะค่ะแล้วก็ใส่ผักชีเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะบะหมี่ไก่พะโล้ค่ะเมนูของเน้นก็มีของทอดแน่เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมนูของเราก็คือข้าวซอยแห้งไก่กรอบช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสเตอเครือข่ายลดบริโภคเค็มปลาสลิดแดดเดียวน่าจะเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะเพราะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะวันนี้เราจึงมีสูตรปลาสลิดแดดเดียวลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำลงในอ่างผสมเติมน้ำปลาคนให้เข้ากันจากนั้นนำปลาสลิดลงแช่ประมาณ5นาทีจากนั้นเรียงปลาสลิดบนตะแกรงนำปลาสลิดไปพึ่งแดดจนกระทั่งผิวปลาตึงเตรียมไว้ค่ะนำปลาสลิดลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำปลาสลิดจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูปลาสลิดแดดเดียวสูตรลดเค็มแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายทำได้เองคุณผู้ชมลองไปทำตามกันดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 4,600 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 1,450 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 50-60% เลยค่ะ